ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Living Alone Vlog วันนี้นะคะทุกคนวันนี้จริงมีกิจกรรมอีกแล้วคือจริงอ่ะก็พยายามหากิจกรรมเรื่อยๆมาสรรหาให้ทุกคนดูในเกาหลีเนาะคลิปก่อนหน้านี้จริงพาไปทำน้ำหอมใช่ไหมวันนี้จริงจะพาไปทำแหวนนะคะเห็นเพื่อนที่รู้จักไปทำมาที่โซลแล้วจริงก็แบบเฮ้ยมันน่ารักมากเพราะจริงเป็นคนชอบ jewelry เนาะจริงชอบใส่แหวนใดๆวันนี้ก็เลยจะลองไปทำดูนะคะแล้วก็น่าจะแบบเดินเล่นไปปิกนิกริมแม่น้ำฮันอะไรเงี้ยแต่เหมือนวันนี้ฝนจะตกทุกคนจริงก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ฟ้ายังโอเคแต่ก็วันนี้เดี๋ยวจะไปเดทกับน้องคนดูนะคะแล้วก็วันนี้จริงก็เหลือเวลาถ่าย get ready ไม่เยอะอีกแล้วจุดอ่อนคือเวลาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆกันนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มแต่งหน้ากันอันนี้คือจริงบำรุงหน้าแล้วก็ทากันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะคือช่วงเนี้ยเกาหลีหน้าร้อนแล้วใช่มั้ยมันก็อากาศกลางวันแบบจริงชอบใส่กระโปรงเนี่ยก็ยังเหงื่อออกอยู่แล้วก็หน้าก็เริ่มมันบ้างเพราะว่าปกติจริงเป็นคนผิวไปทางแห้งช่วงนี้ก็คือต้องแบบเอามือซับๆหน้าเติมแป้งนิดนึงถ้าเป็นก่อนหน้านี้จริงจะแบบเติมคุชชั่นระหว่างวันเพราะว่าอากาศมันแห้งเนาะแต่ตอนนี้ก็คือต้องเติมแป้งงานผิววันนี้คือจริงจะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคือจริงก็เป็นคนผิวค่อนข้างไปทางแห้งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองแป้งตัวนี้เพราะว่าเขาเป็นน้องแป้งผสมรองพื้นที่ไวรัลมากใน TikTok แล้วจริงยังไม่เคยลองมาก่อนคนรีวิวน้องตัวนี้เยอะมากจนน้องเขาโซลเอานะคะก็คือนี่นะคะ Royal Paris Infalib24 hour fresh wear powder คือก่อนหน้านี้น้องเขาโซเอาแต่ว่าตอนนี้เขาก็กลับมาแล้วนะคะจริงๆตอนมหาลัยอ่ะคือจริงอ่ะชอบไลน์ infallible ของ Royal Paris มากอย่างตัวรองพื้นเนี้ยจริงเคยใส่ไปใน Ferret Makeup มาก่อนเพราะว่าจริงใช้ตอนที่รับปริญญาแล้วคือแบบผิวกริบคุมมันรอดทั้งวันอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือเขามีเป็นแป้งตัวนี้มาซึ่งจริงๆตัวเนี้ยเขาเป็นแป้งแบบไฮบริดนะคะเขาจะมีนวัตกรรมที่แบบให้การปกปิดผิวดูสวยเหมือนใช้รองพื้นแต่ว่ามีความเบาแล้วก็แนบไปกับผิวมันเวลาที่เราใช้แป้งแล้วเขาก็คุมมันติดทนตลอดทั้งวันทนน้ำทนเหงื่อไม่เป็นคราบหน้าไม่ดรอปด้วยอันนี้คือจริงยังไม่เคยลองจริงๆนะคะฉะนั้นนี่จะเป็นครั้งแรกคือจริงอ่ะเห็นคนรีวิวไว้เยอะมากแล้วคือแบบ TikTok ก็คือไวรัลสุดๆเดี๋ยวจะสวอชเนื้อให้ดูแต่คืออันนี้คือแบบนุ่มมากอันนี้คือเนื้อเบามากเป็นหนึ่งเดียวกับผิวไปแล้วอะแล้วแพ็กเกจจริงอันนี้คือเขาก็จะมาเป็นแบบฝาหน้าใสๆอย่างนี้นะคะเราก็สามารถมองเห็นเฉดสีได้เปิดมาก็จะมีตรงนี้ที่มีกระจกแล้วก็พับให้นะคะพกพาสะดวกมากแล้วเขาก็มีทั้งหมด6เฉดสีนะคะที่เหมาะกับผิวคนไทยเดี๋ยวจริงจะสวอชให้ดูเขาจะมีเป็นเบอร์20สี Ivory 120สีวานิลา130สี True Beige 140สี Golden Beige 220สี Sand แล้วก็245 Radiant Honey ใครที่ผิวขาวอาจจะดูเป็นเบอร์20 120แล้วก็130นะคะส่วนใครที่ผิว2สีก็ดูเป็น140 220 245ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเบอร์120นะคะสีวานิลาอันนี้จริงมีพวกรอยสิวแล้วก็มีสิวนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องการปกปิดเขาด้วยแล้วก็อันนี้จริงเพรสผิวแบบว่าให้มันไม่แห้งมากนะคะเพราะว่าจริงเป็นคนผิวแห้งเนาะพัฟไม่เอี่ยมสุดคือแป้งตัวนี้เขามีเนื้อสัมผัสละเอียดมากๆนะคะเนื้อนุ่มมากแล้วก็เบาผิวไม่ได้รู้สึกหนักหรือว่าหนาเตอะเลยต่อให้ใส่แมสผิวก็ยังหายใจได้เขาจะให้ฟินิชแมตนะคะไม่มันวาวแล้วก็ไม่อุดตันรูขุมขนผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังเรียบร้อยโอเคทุกคนอันนี้จริงทาครึ่งหน้าเรียบร้อยนะคะอันนี้คือ before อันนี้คือ after แป้งเนี่ยคือเขาสีเข้มกว่าผิวจริงนิดนึงนะคะแต่ว่าด้วยความที่เนื้อเขาเนียนมากแล้วก็บางเบามากมั้งคือพอจริงเกลี่ยไปมันจะแบบแนบผิวแล้วก็ไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นว่าแบบเขาเข้มกว่าแค่ไหนรีวิวแบบสั้นๆก็คือเหมือนไม่ใช่แป้งผสมรองพื้นอะแต่เป็นรองพื้นในรูปแบบแป้งอะเพราะปกติเวลาที่เราใช้แป้งผสมรองพื้นถ้าแบบว่าเนื้อเขาไม่ได้ดีขนาดนั้นอะเวลาที่เราป้ายไปมันก็จะแบบมีความเป็นแป้งมากกว่าความเป็นรองพื้นใช่ไหมแต่อันนี้มันมีความเป็นรองพื้นมากกว่าเป็นแป้งอะคือผิวดูเนียนมากแล้วก็ต่อให้จริงแบบย้ำแป้งอีกทีอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบหนาเตอะเหมือนเนื้อเขาแบบบางเบามากจริงอย่างหน้าที่ไม่ได้ทาก็จะเห็นว่าสีผิวไม่สม่ำเสมอแล้วก็แบบเห็นรอยชัดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทาแป้งตัวนี้ไปดูแบบผิวไม่มีรอยขนาดนั้นแล้วอะคือด้วยความที่จริงเป็นคนผิวค่อนข้างแห้งจริงก็จะแบบไม่ค่อยได้ใช้แป้งผสมรองพื้นนะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะแบบผิวดูแห้งกว่าเดิมแต่ว่าตัวนี้คือถือว่าโอเคเลยนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบเป็นเนื้อแห้งๆเลยอะผิวสวยอะใช้ง่ายมากด้วยอะ oh my god นี่นะคะทุกคนอันนี้คือแบบไม่ได้ลงรองพื้นและไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์เลยใช้แค่แบบน้องตัวนี้คือเดี๋ยวจริงออกข้างนอกจริงจะเช็คหน้าระหว่างวันให้ดูด้วยนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าตัวนี้คือแบบเหมาะมากสำหรับคนที่มองหาแป้งผสมรองพื้นที่แบบเนื้อดีมากจริงๆแล้วก็ให้งานผิวสวยใช้แล้วไม่ได้ดูหนาเตอะไม่ได้ดูเป็นภาระบนหน้าดูแบบเนียนเกินไปกับผิวเป็นธรรมชาติแล้วก็เนี้ยจริงลองเอานิ้วถูๆหน้าเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้แบบ transfer ออกมาอะไรเยอะขนาดนั้นนะคะเหมือนแบบเขาแนบไปกับผิวเลยอะ amazing มากก็ยังไงถ้าใครสนใจเนี่ยตัวนี้เขาราคาตลับละ549บาทนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ Watson If and Boy หรือว่า Official Store ใน Shopee แล้วก็ Lazada เลยยังไงก็ไปจัดกันได้เลย
เดี๋ยวเราจะมาคอนทัวร์กันนะคะจะบอกว่าจริงเริ่มคอนทัวร์ดั้งจริงๆช่วงแบบปี4อะไรอย่างงี้มั้งทุกคนแล้วมันเมคกับดิฟเฟอเรนซ์นะมันแบบทำให้จมูกดูเรียวขึ้นแล้วเราก็จะดูสวยขึ้นเสร็จแล้วก็จะเขียนคิ้วนะคะแล้วจะปัดขนคิ้วนะคะบลัชวันนี้นะคะจริงจะใช้ผสมกันแล้วก็เน้นสีเข้มอันนี้นะคะปัดจมูกด้วยแต่คิดว่ามันดูสีอ่อนนิดนึงจริงจะใช้สีที่เข้มกว่าอีกนิดนึงนะคะลงแบบว่าตรงกลางบางคนถ่ายรูปมาแล้วแบบรู้สึกว่าเมคอัพตัวเองไม่ชัดอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าแต่งสีอ่อนเกินไปถ้าสีมันสดๆหน่อยก็อาจจะมองเห็นชัดขึ้นแต่จะใช้พาเลตนี้ลงสีนี้คือจริงจะบอกว่าเวลาที่จริง get ready อย่างเงี้ยไม่ได้แพลนอะไรมาก่อนนะคะหยิบเครื่องสำอางอันไหนได้ก็แต่งอันนั้นหรือว่าคิดอะไรออกก็ใช้อันนั้นเลยฉะนั้นถ้าแบบจริงไม่ได้อัด get ready ของ vlog นั้นอะไรเงี้ยบางทีจริงก็อาจจะลืมวิธีแต่งลุคนั้นไปด้วย แล้วก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มจะใช้ที่วาด dolly eye นะคะเราจะเป็นสาวตาซึ้งกันอีกรอบยิ้มนิดนึงแล้วก็เขียนไปเลยแล้วก็เพิ่มกลิตเตอร์นะคะเดี๋ยวทาลิปนะคะเป็นลิปที่ซึ่งใช้ประจำเคล็ดลับในการทาลิปทินของจริงคือจริงทาบางมากนะคะมันจะได้แบบสีไม่ได้ดูแจ่นเกินไปเสร็จแล้วจะทากลอสทับนะคะเติมไฮไลท์นิดนึงเติมอายไลเนอร์สักนิดนะคะให้ตาดูโตขึ้นประมาณนี้แล้วกันนะคะดูแบบ everyday makeup แค่นั้นแหละค่ะ โอเคเดี๋ยวจึงขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันนะคะเพราะว่าเราต้องรีบออกจากบ้านละเดี๋ยวมาเจอกันคนคือเขามีก่อสร้างอยู่แถวนี้พอดีให้ดูออฟฟิศท่ามกลางก่อสร้างน้องบอกมาว่าบันไดเล็กมากก็คือบันไดนี้นะคะโอ้ my god oh my god ทุกคนอันนี้ก็คือห้องที่เราจะทำเวิร์กช็อปกันนะคะมีความคราฟต์แมนมากยังเซย์저희가오늘하실거는왁스커빙이라고하는작업이에요아깜짝이야 저희사진이나원하시그레퍼런스같은거보시고하셔도되고여기있는거는기본샘플들นี่นะคะคืออันเนี้ยมันก็คือแว็กซ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการคราฟติ้งก็คือจะแบบปั้นน้องให้เป็นรูปทรงที่เราต้องการคือเขาก็มีแบบมาให้ดูแหละเผื่อใครแบบคิดไม่ออกเพราะว่าเห็นแบบคนทำแนวนี้ก็เยอะเนี่ยแนวอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะมีพวกแบบสโตนใดๆนะคะถ้าใครอยากทำที่มีสโตนก็สามารถเลือกได้คนไม่มีเพื่อนอย่างเราก็ลากน้องคนดูไว้ไหมคือทุกคนจะบอกว่าที่นี่เขาไม่พูดภาษาอังกฤษนะคะเหมือนแบบเขารู้อาจจะไม่เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นต่างชาติมาก็น่าจะแบบไม่มีปัญหาขนาดนั้นเพราะว่าให้เขาแปลให้ได้มันก็น่าจะทำได้แหละเราอ่อนนิ้วผอมลงแล้วนิ้วก็เรียวลงนี่ถูกปะเรียนแบบว่าเนี่ยโอ้ยนิ้วก้อยเอาเนี่ยคือแบบ이걸이렇게이런모양만들수있죠위에는이런모양에맞춰서만들수있어요아네แบบนี้เลยอะแล้วเอาลายนิ้วด้วยเหรอเอาลายนิ้วด้วยเนี่ย이렇게하고싶대요이렇게맞는거어맞아요그거이제뒤당겨가지고뒤로묶어주시면네여기두그넓이에맞춰서기본틀을잘라드릴게요그เราจะต้องเริ่มจากการที่ทำแว็กซ์ที่ขนาดใหญ่กว่าตัวสโตนนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาเกลาหนองให้มันเข้าเป็นไซส์นี้구호는여기어네그다음에20원여기까지안에다가넣으시고너무꽉끼게넣으면이게돌아가지가않아요그래서살짝넣으시고돌려주면한쪽으로하고반대쪽으로똑같이คืออันเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเราจะวัดไซส์ตรงนี้ใช่ป่ะให้ดูเบอร์นี้แล้วก็ให้มันอยู่แบบ
ตรงกลางระหว่างนี้นะสมมติว่าพาวสมมติว่าอย่างของเราคือเบอร์9ใช่ปะมันต้องอยู่เส้นตรงเบอร์9นี้อย่างอันนี้ก็คือแบบประมาณเบอร์8ตอนที่เราเหลาเราก็จะใช้อันนี้หมุนข้างในหมุนอย่างนี้แล้วก็หมุนอีกด้านนึงอีก2ด้าน지금여기는아래부분반지아래부분상대적으로더얇아도돼요그래서윗부분만이만큼만남겨주신다고생각을하시면됩니다파워버튼이고속도예요아니면스피드그런식으로ที่ระวังเคยหรือปะคือเล็บตัวเองอะ처음에는이가이드라인을따라서이주변으로좀얇게깎아주셔도되고요원하시는모양으로전체적으로좀얇게깎아주시면돼요선생님이꼭괜찮은건가요오왜요왜요왜요잘하시네요오케이나는하자핑거프린트형이랑리멤버이리는하네래하오케이 okay? It's okay? Yeah. Okay. 굿 어떻게됐어요 괜찮아요어괜찮아요 어잘찍혔어 어 오케이 어괜찮아요 괜찮아요 약간약간떨던데 Sorry. 그거말좀좀말고요 나 일단 와봐봐 어 말이 어 말이 굿여기가지금네모났잖아요네이렇게동그랗게네동그랗게이런식으로、네、가전체적으로갈아주시면、네、동그랗게되겠죠그리고나중에착용하실때편하려면、네、이모서리아까친구가하셨던것처럼네등을하면해완스무드그리고라우송เข้าไปอีกจ้าทุกคนอันนี้ก็คือของจริงกับของน้องพาวนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเหลือให้เขาแบบไปชุบอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็จะเกลาๆให้นะเพราะว่าอย่างของจริงเนี่ยก็อยากให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้ประมาณครึ่งไซส์แล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งมาให้ที่พักสัปดาห์หน้าจ้าทุกคนแหวนจริงมาส่งแล้วนะคะของจริงสวยกว่าที่คิดไว้มากเลยโอเคเราทำแหวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างพาวสนุกเนาะผ่อนคลายผ่อนคลายมากผ่อนคลายหรือเปล่าถ้าแบบว่าเลือกทรงยากอ่ะอาจจะรู้สึกเครียดนิดนึงมันเป็นอะไรที่เดลิเคทอ่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปฮันกังซึ่งแบบฝนก็ดูมีทีท่าหน้าก็ยังอยู่เป๊ะเหมือนเดิมป้าป้าทุกคนเรามาได้รับการต้อนรับด้วยป้ายบางทันครบรอบ10 ปีนะคะคนถ้าเรารับ1เขาก็จะมาอีก10นะคะใช่ถ้าเราไม่รับเลยเขาจะไม่เข้ามาหานะแต่ว่าจริงๆมันก็มีประโยชน์นะสำหรับคนที่แบบจะมาสั่งอาหารใดๆอะไรเงี้ยช่วยป้าเขาทำงานไงถ้าเขาแจกหมดก็จะได้กลับบ้านใช่นี่นะคะบรรยากาศวันนี้คือจริงๆตอนแรกเขาว่าฝนจะตกจริงก็เลยบอกให้น้องเอาร่มมา ซึ่งฝนยังไม่ตกแต่ว่าท้องฟ้าทุกโป่งอยู่นะเห็นวิวแบบชัดนี่นะคะให้ดูงานผิวที่แบบโดนแดดอันนี้ไม่ได้แบบซับหน้าอะไรเลยเมคอัพติดทนหน้ามากแล้วก็หน้าไม่มันด้วยทุกคนแดดก็จริงจังนิดนึงอ่ะพอพูดว่ามันคึมๆมันก็แดดมาเลยอ่ะน่ารักมากอร่อยไหมไม่รู้แต่ว่าเอาแพคเกจิ้งน่ารักโอ้ยน่ารักมากไข่ปลาเมโยแล้วก็เป็นทูน่าเมโยวิวสวยมากวันนี้ท้องฟ้าก็สวยอยู่นะแบบอาจจะไม่ได้แบบแดดแรงจ้าแต่ว่าอย่างนี้กำลังดีอย่างนี้กำลังดีน่ารักมากเนาะถ่ายรูปทุกคนอันนี้จริงเช็คเมคอัพให้ดูนะคะอันนี้คือไม่ได้เติมหน้าแบบเติมแป้งอะไรเลยนะผิวมันเนียนมากเลยเหมือนแบบมันติดไปกับหน้าเหมือนมันเป็นผิวเราแล้วมันกลมกลืนสุดๆแล้วก็เรื่องความมันคือผิวเขาไม่ได้มันอะไรนะคะเหมือนจมูกจริงอันนี้มันไม่ใช่น้ำมันมันเป็นแบบมันไฮไลท์อะไรเงี้ยโอเคมากเลยคือจริงๆวันนี้อากาศมันค่อนข้างจะชื้นนะคะนั่งชื้นๆเมื่อกี้กลางเสือก็ชื้นมากเมคอัพก็ยังโอเคอยู่เนาะไม่เป็นคราบเลยหน้าก็ไม่ได้ดรอปเลยทุกคนคือจะบอกว่านี่คือ6 โมงเย็นนะคะแต่ด้วยความที่มันเป็นแบบซัมเมอร์มันแบบท้องฟ้าสว่างสดใสสุดๆนึกว่าแบบ3 โมงด้วยการมาเล่นน้ำพันที่น่ารักที่สุดนะปกติยาเป็นลิตรอะไม่แย่นะแต่ว่าไม่ดาร์กอะเหมือนนมที่เผลอทำช็อกโกแลตหล่นไปอ
เปิดคนแรกค่ะเดี๋ยวปะคือทุ่มหนึ่งนะคะทุกคนดูทุ่มหนึ่งดิทุ่มหนึ่งซัมเมอร์เป็นแบบเนี้ยทุ่มหนึ่งสว่างเวอร์อันนี้เมคอัพผ่านมา8ชั่วโมงทุกคนเวลาผ่านไปไวมากแต่ว่าผิวเป็นอย่างนี้เลยนะคะกล้องหน้าไอโฟนปกติเอาแต่ว่าเขายังไม่เข้าไป oh no it's gone ตาทุกคนท้องฟ้าสวยมากให้ดูต้นไม้มันบังเยอะหน่อยแต่ว่าเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นบุฟเฟ่นะคะเราก็จะตักเครื่องที่เราอยากกินราคาก็จะอยู่ที่1คนประมาณ600ดูควันดิพาวนึกว่าไฟไหม้ อร่อยเนาะนี่นะคะทุกคนร้านนี้ก็คือแบบอ่ะ Stray Kids ฟังชันก็มานี่ Stray Kidsโอ้สกิทมาเยอะนะทุกคนคือจริงอะเช็ดหน้าให้อีกรอบพลอยหรือปะเพราะเมื่อกี้ก็คือหน้าก็คือโดนโมละลายเมคอัพมากคือหน้าก็จะมีความมันขึ้นนิดนึงนะคะแต่อันนี้คือจริงแต่งมา10กว่าชั่วโมงแล้วแล้วคือมันไม่เป็นคราบเลยคืออย่างมันๆอย่างเงี้ยเราแค่ตุ๊บเนี่ยมันก็แบบหายมันแล้วเห็นไหมผิวแบบโอเคมากเลยอะอันนี้บรรยากาศอับกูจองโรเดโอคืนวันอาทิตย์นะคะ so quiet ฮะโอ้บาร์ลับๆของจริงเหรอพาวโอ้ันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ค็อกเทลของเขานะคะโอ้ยน่ารักมากเลยพาวใช่homemade nacho นะทุกคนอันนี้จะเป็นรีวิวเรียวๆเพราะว่าคือเมื่อกี้ไปบาร์มานะคะตาจริงมันก็อาจจะแดงนิดนึงเพราะจริงตาแห้งมากตอนนี้แต่ว่าจะให้ดูว่าคือเมคอัพอ่ะมันค่อนข้างจะติดทนหน้าจริงมากอันนี้จริงไม่ได้ทัชอัพหน้าเลยแต่ว่าลงพื้นได้ใดคือก็อยู่บนหน้าดีนะคะแล้วก็คือเขาคุมมันโอเคพอเจอความชื้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีความมันออกมาบ้างแต่ว่าหน้าไม่ได้แบบมันแล้วเป็นคราบนะคะเหมือนถ้าเราซับหน้าอะไรเงี้ยมันก็เมคอัพก็คือออกมาปกติเพราะว่าหน้าจริงไม่ได้เป็นคราบอะไรเลยทั้งที่จริงไปลุยมาแบบทั้งวันมากจริงฉะนั้นถ้าใครกำลังงงค่ะแป้งผสมรองพื้นที่มันแบบดีมากจริงแบบเกาะติดทนหน้าหนึบทั้งวันอะไรเงี้ยจริงคิดว่าอันเนี้ยโอเคมากๆเพราะว่าจริงแต่งหน้ามาแล้วเกิน12ชั่วโมง14ชั่วโมงนะคะหน้าจริงก็ยังเป็นอย่างเงี้ยอยู่ทุกคนฉะนั้นถ้าใครแบบอยากไปตามๆก็สามารถไปตามๆกันได้จริงขอโทษถ้าสภาพมันดูไม่ดีเท่าไหร่คือจริงก็ดื่มไปประมาณนึงถ้าใครแบบมีแพลนจะไปเที่ยวแล้วมองหาแป้งผสมรองพื้นจริงว่าอันนี้ก็โอเคนะคะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะแล้วไว้เราจะหากิจกรรมพาทุกคนไปทำนู่นนี่อีกไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย